อยู่วงการ20ปีได้เป็นลูกรักเพราะฝีมือลุล้วนดังได้ไม่จาเป็นต้องเช้าหาหนางเอกช่อง3ไร้ข่าวเสียหายภาพลักษณ์แบบนี้ช่องไหนก็สร้างให้ไม่ได้ ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าบรรดาคนในวงการบันเท응ิงดาราศิลปินนักร้องนางแบบและอื่นๆคือกลุ่มคนในแสงสปอตไลท์ที่ถูกสังคมจับตามองไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวให้เมาทั้งนั้นแต่เชื่อเถอะว่าในวงการมายานี้ยังมีดารากลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวและสามารถรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5้านางเอกช่องสที่ไร้ข่าวเชาดังได้เพราะฝีมือว่ามีใคร บ้างเริ่มคนแรกแอนฮองประสมนางเอกผู้ใฝ่ดีจากเด็กน้อยขายพวงมาลายัยที่ไม่มีแม้แต่รองเท้าใสา่ด้วยวัยเด็กที่แสนลำบากกับผลงานการแสดงที่ตรึงใจผู้ชมในทุกบทบาทเรียกน้ำตาท่วมซอกส่วนตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบรมมันเทิงที่ไร้ข่าวเช้าเลิศจริงไรจริงนะสาวคนนี้คนที่สองแอฟทักซอถ้าไม่นับข่าวการเลิกรายาล้างกับอดีตสามีนางเอกหน้าหวานคนนี้ก็ถือเป็นเพชรน้ำหนึ่งของวงการ,ร บันเทิงเชียวละ่ะวางตัวดีงามแถมสาวแอฟยังมีทักษะการให้สัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมสุดๆตอบคำถามแบบบัวไม่ให้้ํำน้ำไม่ให้ขุ่นปรบมือรัวให้นางด้วยจ้าคนที่สมเชอร์รี่เข็มอับซอนดาราสาวที่สืบเชื้อสายจากผู้ครองนครนาฏผู้งดงามด้วยกิริยาวาจาและจิตใจที่ช่วงหลังขอพันตัวไปทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจนแฟนๆต่างพากันคิดถึงผลงานละครของเธอเพราะปัจจุบนันเธอเลือกหัน หลังให้กับวงการและใช้ชีวิตนอกวงการกับการทําธุรกิจและทําตามเป้าหมายเรื่องการเรียนตามที่เธอได้วางไว้คนที่4ี่ฮารินรดาแม้จะเพิ่งเข้าวงการได้ยังไม่ถึง20ปีแต่ความน่ารักและความมีเอกลักษณ์ของเธอคนนี้ทําให้เธอได้ขึ้นแทนเป็นนางเอกเบอร์ตน้ตนๆของช่องสมตามรอยรุนพี่เลยก็ว่าได้เพราะนอกจากฝีมือที่ดีแล้วเธอคนนี้ยังมีความสามารถอย่างมากที่จะพัฒนาตัวเองแถมยังใช้ชีวิตในวงการบันเทิงแบบไร้ ่า,า้เสื่อมเสียเลยก็ว่าได้คนสุดท้ายริชชี่อรเนตด้วยลุกนางเอกหน้าหวานแสนซื่อที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ติดตามนางเอกคนนี้จะต้องหลงในความน่ารักและความซื่อตรงของเธอจนไม่สามารถหาทางออกได้แน่แ,นแถมแต่ละครที่เธอเจอดราม่าอะไรเธอก็มักจะออกมาพูดได้อย่างน่ารักและไม่เคยว่าร้ายใครจนเธอถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งเจ้าหญิงในวงการที่ไร้ข่าวชาวอีกคนนั่นเองคะ่ะต้องบอกเลยค่ะว่า ภาพลักษ์ที่ทั้งห้านางเอกคนนี้สร้างขึ้นนั้นเป็นตัวตนของเธอทั้งห้าเป็นแน่เพราะถ้าหากเป็นการจัดฉากเพื่อสร้างภาพลักษ์ให้กับนางเอกในค่ายเชื่อได้เลยค่ะว่า หนทางในวงการกวา่า20ปีของพวกเธอต้องไม่ขาวสะอาดแบบนี้เป็นแน่ขอชื่นชมในตัวของนางเอกทั้ง5้าและช่องจริงๆที่สร้างนางเอกที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้มากขนาดนี้และนี่เป็นเพียง5นางเอกแถวหน้าเท่านั้นเพราะยังมีนางเอกอีกหลายท่านที่อยู่วงการได้ด้วยฝีมือไม่ใช่ข่าวชาวค้า